วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport on Tour นะฮะตอนนี้เราติดตามฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษากันอยู่นะฮะในรุ่นอายุไม่เกิน12ปีคู่ที่2วันนี้ที่กำลังลงสนามนะเป็นการพบกันระหว่างกรุงเทพคริสเตียนพบกับประเทืองทิพย์วิทยานะในคู่ที่2วันนี้หลังจากที่คู่แรกนะฮะสวัสดีครับหลังจากที่คู่แรกสัมชัญธนบุรีก็สามารถเอาชนะบุรีรัมย์ไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อ0นะฮะแล้วก็สัมชัญธนบุรีก็ไปรอชิงชนะเลิศรอผลการแข่งขันนะระหว่างคู่ที่2นี้เดี๋ยวมาดูกันครับว่ากรุงเทพคริสเตียนหรือว่าประเทืองทิพย์วิทยาจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศกับสัมชัญธนบุรีในวันที่18นี้นะฮะ18มกราคมนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผู้ปกครองก็ทยอยกลับแล้วครับตอนนี้กรุงเทพคริสเตียนนะลงมาในชุดเสื้อสีเหลืองนะกางเกงสีดำประเทืองทิพย์วิทยานะในชุดสีน้ำเงินครับกองเชียร์นะพ่อแม่ผู้ปกครองมารอลุ้นเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันนะวันนี้มี2รุ่นนะฮะในรอบรองชนะเลิศก็จะมีรุ่นอายุไม่เกิน14ปีด้วยนะฮะเป็นถ้วยกอนะรุ่น14ปีสวนกุหลาบอสัมชัญศรีราชาเป็นคู่แรกคู่ที่3ต่อจากนี้แล้วก็เป็นคู่สุดท้ายวันนี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกับพัทรบพิตรบุรีรัมย์ครับตอนนี้ครึ่งเวลาแรกกำลังจะเริ่มแล้วครับกรุงเทพคริสเตียนในชุดเสื้อสีเหลืองบุกจากขวาไปซ้ายและเป็นฝ่ายเขียนลูกเล่นเกมก่อนเริ่มนะฮะของกรมพละไลฟ์สดครับสมาชิกผู้ฟังตะโกนครับของกรมพละศึกษานะฮะมีการถ่ายทอดไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้ดูกันด้วยนะฮะมีผู้ปกครองถามมานะว่าจีโฟกไลฟ์สดหรือเปล่านะก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าของเราไม่ได้ไลฟ์สดนะเป็นการอัดคลิปวิดีโอแล้วก็นำไปโหลดลงใน YouTube คืนนี้ครับกลางวันออกมาถ่ายเก็บภาพไว้แล้วก็กลางคืนเราก็โหลดลง YouTube กว่าจะได้ดูก็อย่างเร็วก็ดึกๆนะแต่อย่างช้าก็คงตอนเช้านะเวลาค่อนข้างจะมีจำกัดนะแล้วก็อุปกรณ์การไลฟ์สดของเราก็ไม่พร้อมนะต้องขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะใครอยากดูไลฟ์สดนะติดตามได้จากช่อง Facebook Fanpage ของข่าวสารฟุตบอลกรมพละศึกษานะกรมพละศึกษามีการไลฟ์สดให้ท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูกันนะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารฟุตบอลกรมพละศึกษาอย่างต่อเนื่องนะฮะวันต่อวันในทีเดียวใครที่อยากติดตามข้อมูลแบบละเอียดก็ขอแนะนำให้ติดตามในเพจนี้ได้เลยนะสำหรับของ G-Fox ก็จะเป็น Sport on Tour เฉพาะวันเวลาที่มีตารางว่างจริงๆนะฮะอาจจะถ่ายให้ดูได้ไม่ได้ครบทุกคู่นะฮะผลการแข่งขันก็ไม่ได้อัปเดตให้ต่อเนื่องก็อาจจะคลาดเคลื่อนได้ถ้ายังไง
การอัปเดตของ G Folk ถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยท่านผู้ชมมาหน้าที่นี้ด้วยนะถ้าใครต้องการข้อมูลที่ชัวร์ๆก็เช็คได้จากเพจของกรมพัฒนาศึกษาได้เลยนะครับผมขอขอบคุณกรมพัฒนาศึกษาแล้วก็บุคลากรของกรมพัฒนาศึกษาทุกท่านนะที่อำนวยความสะดวกให้กับ G4 ได้เข้ามาถ่ายคลิปวิดีโอการแข่งขันของน้องๆนักเรียนให้ท่านผู้ชมได้ติดตามดูกันนะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวในการทำงานของ G4 ได้ใน Facebook Fanpage G4 นะฮะ G.FOLK นะฮะ
นักกีฬาของประเทศที่วิทยานอนบาดเจ็บอยู่2คนนะสำหรับคู่นี้ใครชนะก็จะได้เข้าไปพบกับสัมชัญธนบุรีนะฮะที่เอาชนะบุรีรัมย์ไปได้ในคู่ก่อนหน้านี้นะบุรีราชดรุณวิทยานะจากบุรีรัมย์ลุกขึ้นมาได้แล้วครับกรุงเทพคริสเตียนได้เป็นฟรีคิกนะฮะการเป่าให้ประทิงทิพย์ได้ฟาวก่อนนะI'm sorry.
ประตูเจ็บเลยนะฮะขึ้นมาได้แล้วนะฮะI'm sorry.
นาทีเวลาบาดเจ็บในครึ่งเวลาแรก2นาทีนะฮะมาดูช่วง2นาทีสุดท้ายครับทั้ง2ทีมยังทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่0-0อยู่นะฮะในครึ่งเวลาแรกเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกนะยังเสมอกันอยู่0-0ครับเทพคริสเตียนกับประเทียนทิพย์วิทยาในการแข่งขันระหว่างโรงเรียนสวนผู้หลานวิทยาลัยพบกับโรงเรียนสามชั้น